เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 18 นาฬิกา 10 นาทีโฆษกกองทัพบกแจงปมจัดซื้อยานเกราะล้อยาง50คันเป็นโครงการที่ผูกพันแล้วต้องดำเนินการต่อ 18 นาฬิกา 27 นาทีกฟผ.นำเข้า LNG แบบสปอตลำเรือที่2ปริมาณ 65,000 ตันพร้อมส่งก๊าซผลิตไฟฟ้าให้กับโรงงานของกฟผ.คาดช่วยลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงร่วม500ล้านบาท 18 นาฬิกา 35 นาทีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานห่วงลูกจ้างต่างด้าวแรงงานประมงเสี่ยงโควิด-19 ส่งเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจนายจ้างให้จัดมาตรการป้องกันตามที่รัฐกำหนดและกำกับดูแลลูกจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 18 นาฬิกา 43 นาทีประชาชนทยอยออกจากบ้านกลับมาทำงานหลังพบการติดเชื้อโควิด-19 ลดลงขณะรัฐบาลยังคงมาตรการเคอร์ฟิวและขอความร่วมมือให้ทำงานอยู่ที่บ้านล่าสุด 18 นาฬิกา 54 นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเตรียมส่ง2ผู้รับเชื้อโควิด-19 ตรวจซ้ำหากเป็นลบวางแผนส่งกักตัวต่อที่บ้านพร้อมเปิด3 มาตรการระยะยาวรับมือเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup